สวัสดีค่ะวรกรสมุนไพรนะคะดงไม้มาถึงตอนที่15น่าจะเป็นตอนที่สบายที่สุดแล้วมั้งต้นกระจ่างค่ะไม่มีข้อมูลอะไรใดๆเลยมีระบุไว้ในหนังสือว่าเป็นไม้ยืนต้นขึ้นตามป่าถ้าเราเซิร์ชตามเน็ตเราก็จะไปเจอไม้เถาที่ต้นกระจ่างฟ้าที่แน่นอนว่าเขาเป็นคนละต้นกันแน่แต่ทำไมถึงไม่มีข้อมูลอะไรเรายังคงต้องบันทึกเพราะเราไม่อยากให้ไม้ต้นนี้เขาสูญหายไปโดยไม่มีการสืบต่อหรือค้นคว้าเพิ่มเติมเนาะถ้าใครรู้จักต้นกระจ่างที่เป็นไม้ยืนต้นที่ขึ้นตามป่ายังไงก็ทักเข้ามาใน Facebook หรือในคอมเมนต์นี้ได้นะคะที่จะขยายความเพิ่มเติมบอกลักษณะของเขาบอกชื่ออื่นของเขาบอกชื่อวิทย์หรืออะไรใดๆที่จะทำให้สามารถค้นคว้าต่อเติมเสริมเพิ่มไปได้นะคะเป็นการต่อยอดภูมิปัญญาก็ช่วยๆกันนะคะขอบคุณล่วงหน้าค่ะ